วัสดีครับนะครับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมนะครับก็วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับครับมาเอาเรือที่สะพานไปจอดที่หาดท่าน้ำครับเดี๋ยวประกาศว่ามีคลื่นมีลมนะครับนี่ครับบรรยากาศกำลังเขียวๆเดี๋ยวมาแบบเมื่อคืนอีกนอนไม่ได้มีเดือกนะครับตอนนี้ยังไม่มาเดี๋ยวกลัวมันจะมากลางคืนนู่นถูกครับก่อนประกาศถึงวันที่24นะครับเดี๋ยวหลบกันก่อนจะพาลูกชายเอาเรือไปจอดหาดท่าน้ำนะครับได้เวลาแล้วครับลมตะวันตกนะครับสมอตัวเบลเลอร์เลยเอาเรือเล็กมาด้วยครับไว้พายเข้าฝั่งนะครับไปกันเลยครับนะครับมีกระแมตนะครับตัวนี้ไปไหนก็โอ้พกกระแมตนะครับลงมาเรือก็หายใจหน่อยได้หน่อยนะครับนะครับตัวนี้จอดยาวครับนะครับเดี๋ยวหมดพายุเราเจอกันครับผมบรรยากาศที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับเวลามีขึ้นมีลงก็วิ่งหลบอย่างนี้แหละนะครับดูครับเรือจอดเกาะกันเยอะนะครับนะครับจอดเกาะกันเยอะครับมาออกกันมาตั้งแต่เมื่อคืนนะครับเมื่อคืนโอ้โหก็คืนใหญ่นะครับตั้งแต่หัวค่ำจนกระทั่งถึงประมาณสักตีหนึ่งตีสองนะครับพายุผ่านไปนะครับเริ่มสงบนะครับอันตรายครับวันนี้ก็เลยต้องเอาไปจอดที่หาดท่าน้ำนะครับชาวเรือเราก็แบบนี้แหละครับถึงเวลาก็ต้องหลีหลบนะครับกำลังทยอยไปนะครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศกันนะครับเก็บของเรือมาเดี๋ยวโดนลมพัดไม่รู้เหลืออะไรบ้างนะครับเมื่อคืนลมแรงครับไปนะครับมีลูกชายมาช่วยหน่อยนะครับเมียนถอนสมองไม่ทันแน่นะครับผ่านนะครับก็เริ่มทยอยกันออกนะครับมาข้ามคืนลำบากนะครับนี่นะครับเรือใหญ่ก็จะน่าจะไปจอดเกาะนะครับดูครับเรือเพียบเลยนะครับหน้าพายุก็แบบนี้แหละครับต้องนะครับต้องเอาเรือมาจอดเกาะนะครับหาที่คลื่นหลบนะครับนู่นนะครับนู่นก็เป็นน่าจะเป็นร้อยแล้วมั้งนะตรงนี้อีกครับนะครับซูมได้ไม่เยอะครับน่าจะไปฝั่งที่เกาะอันนี้ก็น่าจะวิ่งไปหาดนะครับมันจะหลบได้ทั้งสองฝั่งถ้าเราไปฝั่งโน้นนะครับติดตามกันไปครับผมนะบรรยากาศอันนี้ไปกันเหลือไม่กี่ลำนะครับหลบกันดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะครับแบบนี้นะครับจะให้ลูกชายมาช่วยนะครับเราก็จะนั่งเรือเล็กกันเข้าฝั่งนะครับปีครับก็จะเป็นแบบนี้แหละถึงฤดูลมก็จะเรียบเลย
็นเรือที่วิ่งมาจอดลมเหมือนกันนะครับตอนนี้เรามาถึงฝั่งนะครับที่เราจะบังลมนะครับนี่เรือเพียบนะครับตอนนี้นะครับเริ่มทยอยกันมานะครับไม่ว่าเรือเล็กเรือใหญ่นะครับผมว่าครับนี่นะครับชีวิตชาวเรือเราก็แบบนี้แหละครับถึงพอถึงฤดูก็ต้องเตรียมหาที่หลบนะครับไม่รู้ใครถือ